หมอชนน่านย้ำยาบ้า5 เม็ดเป็นผู้เสพต้องผ่าน3 เงื่อนไขจึงพ้นผิดหมอชนน่านย้ำยาบ้า5 เม็ดเป็นผู้เสพต้องผ่าน3 เงื่อนไขจึงพ้นผิดโดยเฉพาะผู้เสพต้องสมัครใจและเข้าสู่กระบวนการรักษาจนครบถ้วนทั้งหมดที่อาคารอิมแพคฟอรัมเมืองทองธานีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสธมอบนโยบายในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่23ทิศทางการบำบัดยาเสพติดในอนาคตประมวลกฎหมายยาเสพติดสู่การปฏิบัตินายแพทย์ชนน่านกล่าวตอนหนึ่งว่าสำหรับการครอบครองยาเสพติดประเภทที่1คือเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยหลักแล้วถือว่ามีความผิดทางกฎหมายแต่ด้วยกฎหมายเปิดโอกาสให้คนได้กลับตัวกลับใจจึงให้มีการกำหนดปริมาณสารเสพติดที่ถือว่าเป็นผู้ป่วยจึงมีการพิจารณากำหนดไว้หากมียาบ้าไม่เกิน5 เม็ดคือหน่วยการใช้หรือ500 มิลลิกรัมของน้ำหนักสุทธิให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพหากสมัครใจเข้ารับการบำบัดจนจบกระบวนการได้รับการรับรองแล้วก็จะพ้นโทษได้ซึ่งจะเป็นไปตามนี้หรือไม่อยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใช้เวลาประมาณ2 สัปดาห์หลังจากนี้จะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบจึงจะออกประกาศได้อย่างไรก็ตามโซเชียลมีเดียมักโจมตีว่าหมอชนน่านกำหนดยาบ้าถือครองต่ำกว่า5 เม็ดไม่ผิดกฎหมายพูดสั้นไปเพราะจริงๆต้องมีเงื่อนไข3 ข้อหากไม่มียังไงก็ติดคุกคือ1สมัครใจรักษา2เข้าสู่กระบวนการรักษาจนครบและ3ได้รับการรับรองหากผ่านแค่2 ข้อแรกแต่ไม่มีหนังสือรับรองถือว่ามีความผิดอยู่จนกว่าจะได้หนังสือรับรองถึงจะไม่ผิดเมื่อถามย้ำกรณีหากอยู่ในชั้นศาลแล้วผู้เสพสมัครใจรักษาคดีถือว่าสิ้นสุดหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าการเข้าสู่การบำบัดรักษาทำได้3 กรณีคือ1ก่อนถูกจับหากรู้ตัวเองว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพเช่นมี 4-5 เม็ดแต่สมัครใจบำบัดรักษาก็เข้าขั้นตอนได้2ขณะที่ถูกจับเช่นตำรวจจับครอบครอง5 เม็ดและไม่มีพฤติกรรมการค้าเพราะค้าเพียง1 เม็ดก็ถือว่าผิดซึ่งกลุ่มนี้แจ้งกับปปส.ว่าขอสมัครใจเข้าบำบัดรักษาทางเจ้าหน้าที่ก็มีดุลยพินิจให้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้จนผ่านกระบวนการจนรับหนังสือรับรองและ3เข้าสู่กระบวนการของศาลแล้วมียาบ้า5 เม็ดไม่มีพฤติกรรมการค้าสามารถส่งไปบำบัดรักษาได้เช่นกันซึ่งผู้เสพต้องสมัครใจและเมื่อเข้าสู่กระบวนการจนครบผู้บัญชาการตำรวจแจงทักษิณไม่เข้าเกณฑ์ลบประวัติล้างความผิดชี้มีโทษสูงกว่า1 ปีผู้บัญชาการตำรวจเผยคดีทักษิณชินวัตรไม่เข้าเกณฑ์โครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนเพราะมีโทษสูงกว่า1 ปีและเป็นโทษหนักวันที่16พฤศจิกายน2566ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยถึงโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนว่าโครงการดังกล่าวเป็นการคืนสิทธิให้กับประชาชนได้กว่า 9.3 ล้านคนจาก13ล้านคนในระยะเวลา2 ปีเมื่อถามถึงนายทักษิณชินวัตรที่อยู่ระหว่างต้องโทษและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเข้าเกณฑ์โครงการนี้ได้หรือไม่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าโครงการนี้ไม่สามารถใช้ได้กับนายทักษิณเพราะมีโทษสูงกว่า1 ปีและเป็นโทษหนักประเด็นของนายทักษิณนั้นผ่านขั้นตอนของตำรวจไปแล้วไม่ได้อยู่ในความดูแลของตำรวจแต่อยู่ในการดูแลของกระบวนการยุติธรรมหรือกรมราชทัณฑ์ส่วนจะมีการพระราชทานยศคืนนายทักษิณหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจ
ปันปันลูกสาวร็อกดังเล่าเส้นทางรัก7 เดือนต่างสุดขั้วแฟนหนุ่มลั่นถึงเวลาแต่งได้ไม่ติดขอบคุณแม่สื่อที่ให้เราได้มารู้จักกันปันปันลูกสาวร็อกดังเล่าเส้นทางรัก7 เดือนนิสัยต่างสุดขั้วแฟนหนุ่มลั่นถึงเวลาก็แต่งงานได้ไม่ติดปันปันเต็มฟ้าลูกสาวร็อกเกอร์สาวในตำนานแหวนทิติมาวันนี้ควงแฟนหนุ่มรุ่นพี่กรสาโรจน์มาเปิดใจครั้งแรกเล่าเส้นทางความรัก7 เดือนเพื่อนจับคู่ให้ต้องปรับตัวหนักมากเพราะนิสัยต่างกันสุดขั้วจริงไหมจริงจังถึงขั้นแต่งงานกันเลยผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีทีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการนี่คือรายการแรกที่ปันปันกล้าเปิดตัวแฟนปันปันใช่ค่ะไม่เขินแล้วนะคะเพราะคุยกันมาสักพักแล้วก็มีความเข้าใจกันคิดว่าน่าจะชัวร์แล้วก็เลยกล้าเปิดตอนนี้คนทั้งประเทศรู้ว่าปอนมีแฟนแล้วก่อนไม่เขินครับครั้งแรกที่เปิดในอินสตาแกรมเขินมากกว่าแต่ก็พาปันปันไปเจอเพื่อนผมเจอเพื่อนผมก็ปกติมากตอนนี้ออกรายการก็ตื่นเต้นหัวเราะคบมากี่เดือนปันปัน6 ถึง 7 เดือนแล้วค่ะจุดเริ่มต้นปันปันมีเพื่อนรุ่นที่แนะนำมาเพื่อนปันแต่รู้จักพี่ปอนนานกว่าปอนตอนนั้นผมโสดอยู่ครับผมว่าเขารู้ว่าผมโสดก็ไปเจอกับเพื่อนคนนี้ประมาณเดือนหนึ่งตอนนั้นก็ว่างเขาก็เลยรู้ตอนนั้นไม่ได้บอกให้เขาหาแฟนให้ครับแค่รู้สึกว่าอยากพักๆมากกว่าหัวเราะเพิ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมาปันปันก็โสดพอเขามาบอกเรายังไงปันปันอยู่ดีๆเขาก็บอกว่านัดกันกินข้าวได้ไหมอยู่ดีๆก็นัดไม่ได้นัดกันนานมากช่วงนั้นงานปันยุ่งมากขอเลื่อนหน่อยได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องสุกนี้เลยแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้บอกว่าพอได้ไหมเขาการันตีว่านิสัยดีก่อนดินเนอร์รู้อยู่แล้วว่านัดบอดปันปันรู้ค่ะก็เจอกันก็ได้ถ้าไม่ได้คลิกก็เป็นเพื่อนกันได้ตอนเห็นรูปก็เป็นแนวที่เราชอบปันชอบคนดูสมาร์ทมีความรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วไม่ได้สนใจภายนอกมากขนาดนั้นปอนล่ะปอนเขาก็ส่งมาแต่รูปไม่ได้บอกว่าชื่ออินสตาแกรมคือใครเขาครอปมาชื่อก็ไม่บอกว่าเพื่อนก็ไม่ได้บอกอีกฝั่งเหมือนกันว่าเราเป็นใครจะได้แฟร์ไปรู้จักกันที่ร้านอาหารเลยคาดหวังไหมปอนตามภาพคิดว่าเราคงได้เป็นเพื่อนกันหัวเราะคุณคุ้นไหมว่าเขาเป็นดาราปอนเพื่อนบอกครับผมไม่ค่อยได้ดูข่าวในวงการไม่รู้ด้วยว่าเป็นลูกแม่แหวนทิติมาปันปันวันนั้นนัดกัน2-3 ทุ่มปอนเขานัดปัน2 ทุ่มแต่นัดปอนทุ่มหนึ่งเพื่อนบอกว่ามานั่งคุยกันก่อนคุยเรื่องอื่นผมก็ไปซะเร็วเลยกลัวรถติดผมก็ไปก่อนหน้าชั่วโมงหนึ่งผมก็ไปนั่งอยู่คนเดียวเพื่อนก็มาสายปันปันเราก็ไปตามเวลานัดเดินเข้าไปเห็นแล้วใช่หรือเปล่าวะจะคล้ายในรูปก็ไม่คล้ายเพราะพี่เขาส่งรูปที่ดีที่สุดในชีวิตแต่ละคนไปให้หัวเราะตอนปอนเห็นปันปันก็รู้สึกว่าในรูปสวยกว่าปอนเขาก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆครับหัวเราะครั้งแรกที่เห็นคือหน้าเหมือนในรูปปันปันเขาบอกรูปสวยกว่าเพราะเพื่อนเลือกรูปที่ดีที่สุดของทั้งคู่ปันก็น่าจะเหนื่อยมากก็แต่งตัวธรรมดาเราไม่ได้อยากจะจัดเต็มมาพอได้นั่งคุยกันคุยอะไรกันก่อนตอนนั้นเพื่อนก็มาแล้วเรานั่งคนเดียวก็เกรงใจก็ทานรอไปแล้วแต่เพื่อนกับปันปันมาถึงก็น่าจะหิวเพราะเขาถามว่าสั่งอะไรผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็เริ่มคิดแล้วว่าดื่มอะไรดีไปที่อื่นไหมคืนนั้นก็ไปต่อครับเนียนๆขอไลน์ปันปันเราอยู่เป็นร้านอาหารร้านหนึ่งจะไปต่ออยู่แถวเพลินจิตหลังสวนจะย้ายโลเคชั่นพี่ปอนก็บอกว่าปันขับรถไปเก็บที่คอนโดสิเดี๋ยวพี่ไปรับที่คอนโดไปอีกที่หนึ่งเราก็ไม่ทันคิดเราก็เป็นคนไม่ชอบขับรถพ
พอเราได้ความสะดวกสบายเราก็โอเคหัวเราะเพราะมันมีเพื่อนไปด้วยอีกคนรุ่นที่คนนั้นก็ขับรถของเขาตามไปปอนผมก็บอกว่าช่วยแชร์โลเคชั่นที่จะให้ไปรับได้ไหมผมก็ไม่ได้คิดอะไรหัวเราะพอได้ไลน์ก็ไปดื่มกันต่อจากนั้นความสัมพันธ์เป็นไงปันปันไม่ได้คุยกันเยอะเพราะพี่ปอนมีงานต่อตอนเช้าแล้วเริ่มคุยกันมาเรื่อยๆทำความรู้จักกันเรื่อยๆเรื่องงานนิสัยใจคอก็ไม่เคยรู้จักกันเลยกลุ่มเพื่อนก็คนละกลุ่มเลยมีเรื่องต้องเรียนรู้กันเยอะหลังแยกย้ายกันใครทักใครก่อนปันปันพี่ปอนทักมาก่อนเอาเรื่องงานมาคุยก่อนเริ่มชอบกันตอนไหนปันปันพยายามทำความรู้จักตัวตนกันเรื่อยๆเราตั้งใจอยากหาคนที่เราคบด้วยจริงๆก็ตั้งใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆเรียนรู้ข้อดีข้อเสียเข้าใจกันมากขึ้นก่อนตอนนั้นอยากศึกษาตัวตนให้มากกว่านี้ครับในสายตาปอนปันปันน่ารักยังไงปอนเขาเป็นคนเรียวดีครับรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นข้อเสียมันไม่มีที่เป็นนัยสำคัญที่ผมรู้สึกได้หัวเราะมันเล็กน้อยปันปันล่ะปันปันข้อดีคือเป็นคนมีความรับผิดชอบจริงจังรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ตั้งใจข้อเสียคืออาจมีความตั้งใจมากก็เลยอาจมีความเครียดปนเป็นคนซีเรียสนิดนึงก็ค่อยๆปรับเข้ามาหากันเพราะเราเป็นสายชิลปรับตัวนานไหมกว่าจะตัดสินใจบอกว่าคบกันปันปันหลักเดือนค่ะเวลาปันครบใครก็อยากดูข้อดีข้อเสียให้มันครบจะได้ไม่ต้องมาช็อกทีหลังเราไม่ได้มีช่วงโปรโมชั่นอะไรขนาดนั้นเราก็เรียวตั้งแต่แรกตีกันตั้งแต่แรกหัวเราะเราคุยกันมาเรื่อยๆทำทุกอย่างเริ่มไปสู่การเป็นแฟนก็เลยถามเขาว่าสรุปเราเป็นอะไรกันก่อนผมก็สงสัยว่าเขาหมายความว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะมันค่อนข้างเร็วแต่พอเริ่มหลายๆครั้งเข้าเขาพูดสัก3ครั้งได้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือต้องไปขั้นต่อไปกลัวเขาเข้าใจว่าเรามาเล่นๆพอครั้งที่3ในระยะเวลาหลายสัปดาห์ก็เลยคิดว่าผมคงต้องคิดแล้วถ้าเรารออยู่จะกลายเป็นว่าเขาจะเข้าใจผิดหรือเปล่าตอนนั้นสถานการณ์บังคับผมก็ต้องเลือกว่าจะขอตอนนี้แต่ก็ดูว่าไม่เป็นเรื่องเป็นราวพอชั่งน้ำหนักดูแล้วถ้าเรารอเตรียมการจะส่งแมสเซจที่ผิดไปผมก็เลยขอเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยยืนอยู่ที่โป๊ะกำลังจะข้ามฟากปันปันวันนั้นไปดูงานศิลปะที่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินอยู่ริมแม่น้ำก็คุยกันไปเขาก็ขอว่าเป็นแฟนกันไหมเราก็แทบไม่ได้ยินเขาขอได้แค่รอบเดียวหัวเราะเราได้ยินแว่วๆแต่ไม่ชัดเจนเราก็ถามอะไรนะเขาก็บอกว่าเขาพูดได้ครั้งเดียวปอนพาไปเจอที่บ้านเลยปอนใช่ครับหลังจากนั้นไม่นานแต่ก็ไม่ได้เตรียมการวางแผนเอาไว้ครั้งแรกพาไปทานข้าวข้างนอกมีผมคุณแม่ปันปันแม่เจอครั้งแรกเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเขาคงงงว่าคนนี้เพื่อนหรืออะไรเพราะไม่ได้บอกแม่ว่าคนนี้แฟนแม่ไม่น่ารู้ว่าผมมีความรักแต่เขาคงสงสัยว่าคนนี้คือใครหัวเราะปกติเคยพาเพื่อนไปกินข้าวกับคุณแม่เขาก็คงคิดว่าเป็นเพื่อนปันปันเกรงไหมปันปันคุณแม่ใจดีคนแนะนำพี่ปอนมาให้เขาบอกว่าแม่พี่ปอนน่ารักมากหัวเราะแม่รู้ไหมปันปันคือลูกสาวพี่แหวนปอนผมว่าเขาน่าจะรู้แต่เขามาถามหลังจากนั้นอีกนานเขาบอกว่ามีเลขามาถามว่าปอนรู้ไหมว่าปันปันเป็นลูกแม่แหวนผมก็บอกว่าผมรู้แต่รู้หลังจากที่รู้จักเขาแม่น่าจะรู้เพราะเลขาไปบอกปันน่าจะโพสต์รูปเป็นเพื่อนกับแม่ผมในไลน์เขาน่าจะเห็นภาพไปญี่ปุ่นกับแม่เอาปันปันไปด้วยปอนผมชวนไปพาคุณแม่เที่ยวมีน้องสาวไปด้วยก็พาปันปันไปด้วยผ่านด่านแม่น้องสาวปอนว่าไงปอนน้องไปคุยกับเขาสองคนหัวเราะบางเรื่องก็เอ๊ะคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่
หัวเราะปันปันพี่ปอนบางจุดเขาจะตึงเครียดแม่พี่ปอนก็บอกว่าแม่รับได้อยู่แล้วแต่ปันจะรับได้หรือเปล่าทุกคนมีข้อดีข้อเสียหมดน้องสาวเขานิสัยไม่เหมือนพี่นิสัยเหมือนเราเพราะชิวก็คุยกันเรื่องเสื้อผ้ากระเป๋าอาหารตอนไปญี่ปุ่นเราก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันไม่ดีก็แยกไปเลยหัวเราะไปญี่ปุ่น12วันหลังจากญี่ปุ่นปันดีไหมถามปอนเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยด้วยอะไรที่ต่างกันเรามองหลายเรื่องต่างกันก็ต้องปรับที่ปอนบอกว่าถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่จริงจังพอเราจะเรียนรู้ที่จะเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวบอกว่าให้มองทีมเป็นหลักจะไปกับทีมยังไงปอนฟังดูเหมือนสร้างบริษัทหัวเราะอายุห่างกันไหมปัน8-9 ปีใครหวานกว่ากันปันน่าจะปันแต่เขาก็จะมีมุมน่ารักมีชื่อแทนกันมุ้งมิ้งปอนเรียกเขาว่าแมวอ้วนเรามีสัตว์เลี้ยงกันเขามีแมว2ตัวตัวหนึ่งอ้วนมากก็เรียกเขาว่าแมวอ้วนไม่ได้บูลลี่แมวนะหัวเราะปันก็เรียกเขาว่านกเพราะเขาชอบเลี้ยงนกมีข้อตกลงความหวานปันเราอยากให้ใส่ใจกันเรื่อยๆไม่อยากให้ทิ้งคว้างกินข้าวกัน2คนอย่างน้อยวันครบรอบเดือนก็กินข้าวกันสักครั้งพี่ปอนบอกว่ามันไร้สาระมากเลยหัวเราะแต่ปันรู้สึกว่าอย่างน้อยให้ได้กินข้าวด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็ได้ค่ะมีเลยไปบ้างลืมไปบ้างก็หยวนกันไปวันเกิดปันมีโมเมนต์พิเศษปันมีกินข้าวแล้วพี่ปอนมีเค้กมาเซอร์ไพรส์ที่บ้านของขวัญก็มีแต่เขาอยากให้เป็นเรื่องของเราสองคนทำไมตอนแรกยังไม่แน่ใจเปิดตัวปันไม่อยากเปิดแล้วไม่เวิร์กสุดท้ายแล้วต้องเปลี่ยนไปคบคนใหม่เราก็ไม่อยากให้ภาพมันไม่ดีก็คิดว่ารอแต่งแล้วกันค่อยเปิดจะได้ชัวร์แต่พอสถานการณ์จริงเราใช้ไอจีเยอะเป็นหนึ่งในการสื่อสารกับเพื่อนแฟนคลับพอเราสนิทกับพี่ปอนมากๆแล้วพี่ปอนพาเราไปเจอคนในชีวิตเขาเยอะมากๆถ้าในไอจีเราไม่มีเขาเลยศูนย์มันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเกรงใจเขาด้วยก็เลยเปิดตัวเลยปอนเปิดตัวในโซเชียลผมรู้สึกเขินแปลกปกติไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เล่นด้วยแต่ผมไม่ติดเลยแค่เขาบอกว่าอยากลงรูปนะผมก็ไม่รู้จะเอารูปไหนไปลงปันเลือกรูปมาให้เลยก็ได้ปันตอนแรกเขาบอกปันว่าชีวิตของเขาโลกความจริงสำคัญว่าโลกในโซเชียลมีเดียหมดเลยเขาก็ไม่ได้สนใจเลยยังไงก็ได้ถ้าปันเลือกจะทำเขาก็โอเคหมดมีการทะเลาะกันครั้งหนึ่งด้วยคำว่า15นาทีปันด้วยเราชิลมากที่ปอนเขาจริงจังเวลาโทรไปต้องรับโทรศัพท์ถ้าไม่รับโทรศัพท์ต้องบอกว่าทำไมวันนั้นปันจะไปอาบน้ำชาร์จโทรศัพท์ไว้ก็บอกว่าโอเค15นาทีเดี๋ยวมาเขาก็โทรมาจนผ่านไปยืดยาวอาบน้ำร้องเพลงก็เป็นชั่วโมงกลับมาอีกทีโทรกลับไปเขาบอกว่าทำแบบนี้ไม่โอเคเรื่องเวลา15นาทีนั้นเขารออยู่นะปอนมันไม่ได้ซีเรียสขนาดปันเล่าเราคุยกันอยู่เขาขอไปชาร์จแบตโทรศัพท์หน่อยไปชาร์จ15นาทีระหว่าง15นาทีนั้นผมก็รอหัวเราะผมเคยมีประสบการณ์พอบอกให้เรารอแต่เราไม่รอแล้วไม่ได้มีติดต่อกันกลับผมก็โดนตำหนิมาก่อนผมเลยไปนั่งรอครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมยังไม่โทรกลับมาแบตยังไม่เต็มเหรอผมก็เลยโทรไปเขาก็ไม่รับสายผมก็ไม่ได้รอแล้วก็ไปทำโน่นนี่เขาโทรกลับมาก็เกินชั่วโมงแล้วผมก็ถามว่าไปไหนเขาตอบอะไรมาก็จำไม่ได้แต่ไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นปันเป็นอีกเรื่องที่เราต้องปรับแหละหัวเราะหลังจากนั้นเป๊ะเลยแต่งไหมปอนถึงเวลาก็แต่งครับไม่ติดอยู่แล้วไม่อยากคบกันเล่นจังหวะอายุมันได้ปอนใช่มีกำหนดไหมปัน
ไม่มีกำหนดเวลาค่ะรอพร้อมตอนนี้อยากทำธุรกิจก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าเทียนาแบรนด์อยากทำงานด้วยกันหาเงินด้วยกันด้วยเพิ่งเริ่มทำได้ไม่นานค่ะอยู่ที่สยามสแควร์วันอยากบอกอะไรที่ปอนปันปันต้องขอบคุณที่ปอนที่ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในการคบกันถ้าจะจริงจังต้องทำยังไงต้องไปเวไหนขอบคุณที่ไม่ว่าเราทะเลาะกันยังไงพี่ปอนก็อยู่ตลอดไม่เคยทิ้งเลยดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ปอนปอนไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยหัวเราะรู้สึกโชคดีที่ได้เจอปันปันขอบคุณที่เขาเป็นคนสนุกร่าเริงทำให้สิ่งที่อาจดูตึงเครียดรอบๆตัวผมทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามทำให้ผ่อนคลายลงอยู่กับเขาชีวิตสนุกมีความสุขขอบคุณแม่สื่อที่ให้เราได้มารู้จักกันThank you.